วัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นคอร์ดใน Major Scale นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นไดอะโทนิคคอร์ดนะครับที่ผมได้แนะนำการเล่นสเกล C Major Scale ไปนะครับผมใน C Major Scale เขาก็จะมีคอร์ดของเขาอยู่นะครับซึ่งคอร์ดก็จะเรียงไปตามชื่อของสเกลนะครับผม C D F G A B C นะครับคอร์ดแรกก็คือเมเจอร์นะครับคอร์ดแรกเป็นเมเจอร์ผมจะเล่นคอร์ด4เสียงซึ่งก็คือเมเจอร์7นะครับนิ้วที่ใช้ดีดใช้ได้ไหมครับสายที่5นี่ใช้นิ้วโป้งดีดนะครับสายที่4ใช้นิ้วชี้สายที่3จะใช้นิ้วกลางครับแล้วก็สายที่2ใช้นิ้วนางนะแบบนี้ครับโอเคทีนี้คอร์ดแรกคอร์ด4 major 7นะครับสาย5เฟสที่3ใช้นิ้วชี้ครับสาย4เฟสที่5ใช้นิ้วนางสาย3เฟสที่4ใช้นิ้วกลางครับแล้วก็สาย2เฟสที่1เฟสที่5ใช้นิ้วก้อยครับแบบนี้นี่คือ C major 7นะครับมันเป็นคอร์ดแรกใน C major scale คอร์ดที่1จะเป็นคอร์ด major นะครับก็คือ major 7ส่วนคอร์ดที่2ก็ไล่ไปตาม major scale เลยนะครับก็คือโน้ต D นะครับคอร์ดที่2เป็น minor นะเป็น D minor chord อันนี้เป็น minor 7คอร์ด4เสียงนะครับจับยังไงครับสายนิ้วชี้สาย5เฟสที่5สาย4เฟสที่7ใช้นิ้วนางนะส่วนซ้าย3ใช้นิ้วที่1เนี่ยทาบไปนะครับนะซ้ายที่2ใช้นิ้วกลางนะซ้าย2เฟสที่6นะครับเป็น D minor 7นะคอร์ดที่2เป็น minor คอร์ดที่3ก็เป็น minor เหมือนกันครับเลื่อนมา2เฟสซึ่งก็ไล่ไปตามโน้ต major scale นะครับ C D E คอร์ดที่3หรือ E minor นะฮะก็เป็น minor chord จับเหมือนกันกับ D minor chord ครับให้เลื่อนเข้ามา2ช่องนิดหนึ่งได้แล้วครับ3คอร์ด C major 7 D minor 7ต่อไปคอร์ดที่4ครับเป็นเมเจอร์คอร์ดคอร์ดที่4ก็ไล่ตามโน้ตเมเจอร์สเกลก็คือโน้ต F นะครับ C D E F นะ F ตรงนี้เล่นเหมือน C major 7นะครับเพียงแต่ว่าเลื่อนมาตรงเฟสที่8เนี่ยจับถ้าจับตรงนี้ได้ก็จับจับ C major 7ได้ก็จะจับเอฟเมเจอร์เซเว่นดันกันแบบนี้เลือกแบบนี้ครับผมโอเคจะได้4คอร์ดแล้วคอร์ดที่5เนี่ยจะเป็นคอร์ดที่4เป็นเมเจอร์เซเว่นคอร์ดที่5จะเป็นดอมิเนนต์เซเว่นก็คือ G นะครับปกติเราจับ G เซเว่นตรงนี้แต่วันนี้ผมจะนำเสนอตรงนี้นะครับเฟสที่10นะฮะสาย5เฟสที่10แล้วก็ใช้นิ้วชี้ทาบไปเหมือนนี้สายที่4ใช้นิ้วกลางฮะนิ้วนางครับอันนี้สายที่3เนี่ยใช้นิ้วชี้เราทาบไปอันนี้ส่วนสายที่2เนี่ยเฟสที่2ตรงนี้ใช้นิ้วชี้นะครับใช้นิ้วก้อยขอโทษตรงนี้นะครับนี่คือ G major 7
G dominant 7ครับหรือเรียกสั้นๆว่าเป็น G 7ก็ได้แล้วก็ C major 7 D minor 7 E minor 7 F major 7แล้วก็ G dominant 7ที่6เป็นไมเนอร์คอร์ด A minor 7จับเหมือนกับ D minor กับ E minor เมื่อสักครู่นะครับเพียงแค่เลื่อนมาที่เฟส12นะโน้ต A นะนะครับครับไปคอร์ดที่7นะครับจะเป็นคอร์ด diminish ถ้าเป็น triad นะครับแต่ถ้าเป็นคอร์ด4เสียงหรือ7คอร์ดจะเรียกว่าเป็น half diminished 7คอร์ดหรือเรียกว่า minor 7 flat 5ตรงนี้นิ้วชี้เฟสที่14นะครับสาย5เฟสที่14นะครับส่วนเฟสสายที่4นั้นใช้นิ้วนางครับเฟสที่153ใช้นิ้วกลางครับเฟสที่14ครับแล้วก็อีกสายที่2เนี่ยเฟสที่15นะครับใช้นิ้วก้อยแบบนี้เล่นเหมือนลองดีดูว่ามันบอดไหมนะครับดีแบบนี้นี่คือ B minor 7 flat 5หรือB half diminished 7นะคอร์ดที่7คอร์ดที่8ก็คือ C major 7ก็คือคอร์ดเดียวกันกับคอร์ดแรกนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดคอร์ดใน C major scale นะครับแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ก็ให้ลองฝึกเล่นเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อตอนต้นนะครับผมก็จะเป็นการฝึกการเล่นคอร์ดในเมเจอร์สเกลเราเรียกว่าเป็นไดโทนิคคอร์ดไดอะโทนิคคอร์ดนะครับก็คือคอร์ดที่อยู่ในสเกลนั่นเองคอร์ดที่1คอร์ดที่4คอร์ดที่5เป็นเมเจอร์คอร์ด1 4และคอร์ดที่5สามารถเป็น dominant 7ได้ครับคอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่6เป็น minor chord 2 3 6นะ D minor E minor A minor คอร์ดที่7เป็น diminished นะฮะถ้าเป็นคอร์ด4เสียงก็เรียกว่าเป็น minor 7 flat 5ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับคอร์ดที่8นี่ก็เป็นซ้ำกับคอร์ดที่1เพียงแต่ว่าย้ายมาเฟสที่15นี่ครับที่เท่าไหร่เป็นเมเจอร์นะครับและคอร์ดที่เท่าไหร่เป็นไมเนอร์คอร์ดที่เท่าไหร่เป็นดิมินิชนะครับ C 5เป็นเมเจอร์คอร์ดหรือเป็นเมเจอร์7ก็ได้2 3 6เป็นไมเนอร์คอร์ดคอร์ดที่7เป็นดิมินิชก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ